จ้ายาสินสักเกกาเมจรูปเปกรจิขอรับสเตจันตาลิเกสีน้ำเงินทุกท่านนะครับตามที่เราได้ร่วมดำเนินการสร้างองค์พ่อใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่สำนักสัจธรรมเขาเขียวนะครับหรือว่าเป็นวัดอุเทนถวายสัจธรรมเขาเขียวในอนาคตอันใกล้นี้เราดำเนินการไปประมาณ 70% แล้วครับแบ่งเป็นส่วนต่างๆที่หลายคนได้ร่วมบริจาค กันนะครับส่วนต่างๆตอนนี้เหลือแค่2ส่วนนะครับ2ส่วนคือส่วนตั้งแต่เข่าลงไปนะครับตั้งแต่พระชงนะครับพระบาทแล้วก็ฐานนะครับซึ่งเหลือเพียงแค่2ส่วนนั้นยังต้องการเจ้าภาพอยู่นะครับขอเชิญชวนครับทุกท่านครับอุเทนถวายมีส่วนประกอบ3อย่างอย่างแรกก็คือโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายอย่างที่2นักเรียนและอาจารย์อย่างที่3ก็คือองค์พ่อพระวิษณุยินดีด้วยน้องยินดีมากๆเลยที่เราจะมีองค์พ่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกเคารพนับถือท่านตั้งแต่มาเริ่มเรียนตั้งแต่ครอบครูตั้งแต่วันแรกเลยครับเรารักพ่อแม่ไงเรารักองค์พระวิษณุก็ประมาณนั้นผมพี่ดีใจครับที่น้องๆเป็นผู้ริเริ่มทำโครงการนี้ขึ้นมาภูมิใจและทึ่งในสิ่งที่พวกเราชาวสีน้ำเงินจะทำองค์พ่อเราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพวกเราทุกคนเป็นที่รักเคารพของทุกคนมันเป็นความภูมิใจของเด็กกูเทนถวายนะก็เป็นกำลังใจให้รุ่นน้องที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จด้วยค่ะมีความประทับใจต่อองค์พระวิษณุกรรมมากมาอยู่ที่นี่7ปีมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าองค์พระวิษณุกรรมแม้ว่าจะมีเรื่องขัดข้องหมองใจหรือปัญหาอะไรเมื่อมากราบขอพรจากท่านขอให้ท่านช่วยท่านก็ช่วยให้สำเร็จทุล่วงไปด้วยดีทุกครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีการที่มีองค์พ่อไปอยู่ในที่ที่เจ้าวาดก็เป็นศิษย์เก่าอุเทนก็เป็นสิ่งที่น่าทำขอเจริญพรญาติธรรมชาวอุเทนถวายทั้งหลายทุกท่านอาตมาภาพพระสัจจาสุสัจโจอุเทนรุ่น39เป็นเจ้าสำนักวิปัสสนาสัจธรรมเขาเขียวที่แห่งนี้ในอนาคตต่อไปคิดว่าจะตั้งชื่อเป็นวัดอุเทนถวายสัจธรรมเขาเขียวพี่น้องชาวอุเทนถวายทั้งหลายทุกท่านเรามีความชื่นชมยินดีในบรรพบุรุษของเราที่ได้เอาองค์พ่อองค์พระวิษณุกรรมเจ้านี้มาเป็นที่สวนรวมจิตใจของพวกเราก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวสีน้ำเงินพี่น้อง
อุเทนถวายทุกท่านโรงเรียนต่างๆที่เกี่ยวกับการช่างที่มีหัวใจสีน้ำเงินแล้วก็นับถือองค์พระวิษณุกรรมนะครับมาช่วยกันในงานจัดสร้างองค์พ่อครั้งนี้ครับผมให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญหน้าที่การงานนะครับผมเพื่อเป็นที่รวมรักของชาวอุเทนทั้งมวลขอให้ทุกคนร่วมเป็นเกียรติกับการทำบุญครั้งนี้ครับและเราจะเห็นองค์พ่อที่สูงสง่าที่สุดณชลบุรีครับผมก็ขอเชิญเพื่อนทุกคนนะครับบันทึกไว้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้ครับประวัติศาสตร์ครั้งนี้ต้องสร้างโดยเด็กอุเทนถวายนะครับก็อยากให้ทุกคนนะร่วมมือกันให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามกำลังศรัทธาแต่ละคนที่มีเพื่อให้แรงศรัทธาของเรานั้นก่อเป็นพระวิษณุกรรมองค์สูง11เมตรผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านร้อนผ่านหนาวมา80กว่าปีแล้วนะครับทำให้เสด็จพ่อได้ชื่นใจรุ่นน้องๆรุ่นพี่สามัคคีกลมเกลียวสามัคคีคือพลังครับช่วยๆกันครับเพื่อความมั่นคงของอุเทนถวายตลอดไปจนโลกแตกแล้วครับก็ดำเนินการอยู่ก็คาดว่าอีกสัก2ปีน่าจะแล้วเสร็จครับผมอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าพี่น้องพวกเราเนี่ยช่วยกันมากขึ้นกว่านี้เท่าที่เป็นอยู่สูงสุดที่พวกเราตั้งตารอและคิดว่ากำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ก็คงจะต้องสำเร็จในเร็วๆนี้องค์พ่อที่ชลบุรีเหล่านี้สง่างามจริงๆนะครับแล้วก็เหมาะสมจริงๆวันนี้เราต้องช่วยกันครับเพื่อถิ่นสีน้ำเงินของเราครับบุญบารมีแก่ชีวิตของเราชาวอุเทนถวายทุกคนครับอย่างน้อยนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างสัญลักษณ์นะครับที่เรานับถือยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่พวกเราชาวช่างก่อสร้างอุเทนถวายครั้งหนึ่งเราเกิดมาร่วมกันเนี่ยได้สร้างรูปหล่อองค์พ่อในภายภาคหน้ามีโอกาสได้มาเห็นเพราะจะอยู่ยั่งยืนยงอย่างแน่นอนผมขอสนับสนุนการทำนี้อย่างนี้เต็มที่ขอบคุณครับไม่มีอะไรที่อุเทนถวายทำไม่ได้ก็จะไปช่วยทำให้ประสบความสำเร็จนะครับและพวกเรารอคอยวันที่จะได้เห็นองค์พ่อจริงสร้างบนสถานที่จริงในเร็ววันนี้ครับให้สมกับฉายา The First of Construction อุเทนต้องเริ่มสร้างก่อนที่อื่นช่วยกันครับครับอย่างที่พวกเราได้เห็นนะครับว่าองค์พ่อของเรานี่เกือบจะสมบูรณ์แล้วในเรื่องของหุ่นในเรื่องของแบบนะครับยังไงก็ขอขอบคุณชาวสีน้ำเงินนะครับชาวอุเทนถวายและผู้ที่ศรัทธานะครับที่ได้ร่วมการให้การสนับสนุนนะครับบริจาคเงินสร้างในส่วนต่างๆนะครับใครที่มีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยทำในสิ่งที่กตัญญูอย่างไรนะครับเราภูมิใจในความเป็นถิ่นสีน้ำเงินของเรานะครับดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่ตกนะครับสำหรับพี่น้องเราเลือดสีน้ำเงินนะครับชาวอุเทนถวายนอกจากคำว่าอุเทนถวายซึ่งเป็นชื่อของสถาบันแล้วก็มีองค์พระวิษณุเนี่ยนะครับที่เป็นศูนย์รวมของจิตใจพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ผมดีใจนะครับที่พี่น้องชาวสีน้ำเงินเรารวมตัวกันอีกครั้งที่จะก่อสร้าง
องค์พระวิษณุเจ้าเนี่ยนะครับสูงถึง11เมตรนะครับในวัดที่มีรุ่นพี่เรานะครับเป็นเจ้าอาวาสซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อองค์พระวิษณุ11เมตรนี่สำเร็จนะครับเราก็จะได้รับพระราชทานให้เป็นวัดอุเทนถวายในอนาคตสืบไปนะครับผมขออนุโมทนากับพี่ๆน้องๆชาวเลือดสีน้ำเงินชาวอุเทนถวายแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของพวกเราในการก่อสร้างองค์พระวิษณุและก็ทำวัดแห่งนี้ให้เป็นวัดอุเทนถวายในอนาคตครับอนุโมทนาครับถ้าเรารักสมัครจิตก็ต้องคิดสมัครมือทินสีน้ำเงินคือที่โลละสมัครคงและอย่าลืมนะครับมีจิตศรัทธายังขาดในบางส่วนที่ต้องการนะครับเชิญชวนรุ่นต่างๆร่วมกันมาบริจาครุ่นละเล็กละน้อยนะครับเพื่อองค์พ่อของเราจะได้เสร็จได้สมบูรณ์ในเร็ววันนี้ครับ